ผู้ชายคนนี้แหละที่ฉันคบแล้วไม่มีความสุขชวนไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ไปชวนไปพักร้อนก็ไม่ไปวันๆก็ทำแต่งานหาแต่เงินใช้เงินก็ไม่เป็นผู้ชายคนนี้แหละที่ฉันเล่าให้แกฟังบ่อยเลิกกับฉันไปได้1ปีแล้วป่านนี้ไม่รู้จะมีปัญญาหาแฟนได้หรือยังนี่ทึ่มเอ้าพระตั้งแต่เลิกกับฉันไปเนี่ยมีแฟนไปกี่คนเลยยะตั้งแต่เลิกกับคุณไปก็มีแค่คนเดียวนี่แหละคนเดียวเองเหรอแง่ล่ะหน้าตาแบบนี้ใครจะเอามาทำแฟนดูฉันสิตั้งแต่ฉันเลิกกับคุณไปฉันมีแฟนไปแล้ว10กว่าคนก็คนมันสวยเนาะช่วยไม่ได้ดีใจด้วยนะเออนี่ไหนๆก็เจอกันแล้วก็จะถือโอกาสบอกข่าวดีไปเลยแล้วกันนะคือปีหน้าผมจะแต่งงานแล้วอะอย่าลืมไปนะแต่งงานแล้วแต่งงานกับใครอะอิงฟ้าแต่งกับฉันเองแหละนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ไปคบกันตอนไหนไปคุยกันตอนไหนจิ๊บถ้าเป็นเพื่อนฉันนะถ้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงนี่อิงฟ้าในเมื่อเธอมีผู้ชายที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วอะแต่เธอกลับไม่เห็นค่าในตัวเขาแถมยังทิ้งเขาไปอีกแล้วมันผิดตรงไหนล่ะที่ฉันจะเลือกผู้ชายที่ดีอย่างพี่โยมาเป็นคู่ชีวิตอิงฟ้าคนเราเมื่อรู้จักใช้ชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะตอนนี้พวกเราก็อายุ30กันแล้วจะมาเที่ยวเล่นล่าแต้มล่าผู้ชายไม่จริงจังกับชีวิตแล้วทำแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะแกผู้ชายอ่ะนะเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่สามารถเป็นแม่ของลูกที่ดีให้กับเขาได้สามารถเป็นที่พึ่งพิงในยามที่เขาทุกข์ใจแล้วที่สำคัญพี่โยเขาก็เป็นผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีขยันทำงานหาเงินให้ความสำคัญกับคนที่เขารักดูแลเอาใจใส่มีเวลาให้แล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่ฉันอยู่ด้วยแล้วทำให้ฉันมีความสุขมากเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเขาไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดตั้งแต่ตอนที่เราคบกันและเขาก็คอยอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดไม่ว่าฉันจะสุขหรือว่าทุกข์เขาเป็นคนที่ทำให้ฉันยิ้มแล้วก็หัวเราะได้ในทุกๆวันไม่ว่าฉันจะทำอะไรอ่ะนะเขาก็จะคอยสนับสนุนจะคอยเป็นกำลังใจให้ฉันเสมอผู้ชายคนนี้แหละคือผู้ชายในอุดมคติของฉันนี่อิงฟ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วเราสองคนขอตัวก่อนนะป่ะจิ๊บไปค่ะพี่โยอิงฟ้าส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยเธอจะมาหรือว่าไม่มาก็แล้วแต่เธอนะก็ถือว่าพี่โยเขาก็ชวนเธอแล้วแหละ ไปค่ะไปสิเดี๋ยวสิพี่โยตั้งแต่ฉันเลิกกับพี่แล้วคบผู้ชายมา10คนก็ไม่มีใครดีแล้วก็จริงใจเท่าพี่ตอนนี้ฉันสำนึกได้แล้วนะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งได้ไหมพี่โยกลับมาคบกับฉันเถอะนะนะพี่โยนะสายไปแล้วล่ะตอนนั้นที่พี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่สังสรรค์กับเพื่อนไม่ไปดินเนอร์หาความโรแมนติกไม่กินของหรูไม่ใช้ของแพงไม่ได้ตามใจอิงฟ้าก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไง
ต้นทุนชีวิตของคนเรามันต่างกันนะแต่เธอกลับเริ่มที่จะมองข้ามทุกอย่างที่พี่ทำแล้วทิ้งพี่ไปพี่ก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานหาแต่เงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงที่เราเคยฝันเอาไว้ไงแต่ตอนนี้ครอบครัวที่พี่ฝันเอาไว้ไม่ได้มีอิงฟ้าอยู่แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ไปหลักไปจิ๊บไปซื้อนี่ให้หน่อยสิที่บ้านมันหมดแล้วเหรอพี่ขอแบบมีปีกแบบนี้เลยนะฮะให้พี่ไปซื้อผ้าอนามัยของใช้ส่วนตัวของเธอเนี่ยนะจิ๊บพี่เป็นผู้ชายพี่ก็อายเป็นเหมือนกันนะไม่ไปหรอกโยมานี่หน่อยมีอะไรน้ำขิงมานี่หน่อยไอโยก็แฟนเก่ามึงน่ะสิกลับมาตามหามึงแต่ว่าดูไปแล้วเขาน่าจะได้ดีมากเลยนะดูการแต่งตัวทั้งสวยทั้งสง่าไปหมดเลยอีกอย่างนะแกเขาขับรถหรูกลับมาด้วยฉันว่ามึงนะไปคุยกับเขาก่อนเลยเขารอมึงที่ท้ายหมู่บ้านนู่นน่ะน้องหญิงฝากไปบอกเขาหน่อยนะโยมีครอบครัวแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับโยอีกโยเขาขับรถมาไกลขนาดนี้เพื่อมาหามึงเขาอาจจะมีเรื่องสำคัญให้มึงช่วยก็ได้นะมึงลองไปคุยกับเขาก่อนเรื่องอื่นอ่ะค่อยว่ากันทีหลังที่กูมาก็จะมาบอกมึงแค่นี้แหละเอองั้นก็ได้เดี๋ยวโยจะไปคุยกับเขาให้มึงรู้เรื่องไปเลยกูไปละจิ๊บพี่ออกไปทำธุระแป๊บนึงนะจ้ารีบกลับมาหน่อยนะพี่ฟ้าขึ้นมาในรถก่อนสิไม่อ่ะยืนคุยตรงนี้แหละคุณมาหาผมมีธุระอะไรเข้ามาในรถก่อนแล้วค่อยคุยกันชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าไม่กลัวเขานินทาเอาหรอพี่โอฟ้าคุณมีอะไรคุณก็พูดมาเลยข้างหน้าก็ม่านรูดแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าจะดูไม่ดีพี่โยหลายปีมานี้ชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างคุณมีอะไรคุณก็พูดมาเลยแล้วหลังจากนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมาหาพี่อีกนะพี่โยฉันขอโทษนะในอดีตที่ฉันเคยทำไม่ดีกับพี่แต่ว่าฉันยังรักพี่มากๆเลยนะพี่ดูฉันตอนนี้สิฉันมีพร้อมทุกอย่างเลยนะและฉันก็ไม่ได้รังเกียจพี่ด้วยที่พี่เคยแต่งงานฉันขออย่างเดียวขอแค่พี่กลับมาคืนดีกับฉันทั้งรถทั้งบ้านทุกอย่างที่ฉันมีฉันมอบให้พี่หมดเลยนะกลับมาคืนดีกับฉันเถอะนะพี่โยนะนะไม่มึงดูไอ้โยสิพอแฟนเก่ามันได้ดีกลับมามันก็ทิ้งเมียมัน
แล้วเสนอหน้ามาอยู่กับแฟนเก่ามันเลยนะแบบนี้ต้องรีบไปฟ้องจิ๊บต้องให้จิ๊บรู้ก่อนล่วงหน้าเว้ยไปเจ้าหนูรีบๆโตนะจ๊ะจะได้เอาไปขายจิ๊บ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 แกยังมีอารมณ์มาเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอยู่เหรอผัวแกอ่ะหนีตามแฟนเก่าของเขาไปนู่นแล้วแกยังไม่รีบไปตามไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะพี่โซ่พี่โอเขาบอกฉันแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นแฟนเก่าเขาเขาสองคนแค่ไปเจอกันเองไม่มีอะไรหรอกจ้ะใช่ๆโซ่คนในหมู่บ้านใครๆก็รู้ว่าไอโยมันเป็นคนดีกูว่านะมันคงไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นหรอกเฮ้ยไม้มึงนี่มาด้วยกันกับกูหรือเปล่าวะมึงลืมไปแล้วเหรอว่าเมียมึงอ่ะมันก็ดีกับมึงสุดท้ายเป็นไงหนีมึงไปเพราะอะไรล่ะก็เพราะคนใหม่ที่มันเจอมันรวยมีเงินมากกว่ามึงไงโง่เอ้ยจิ๊บทานไฟเก่าเวลามันลุกขึ้นมามันจะร้อนแรงกว่าคนปัจจุบันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะแกเองอ่ะก็ระวังไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างแล้วอย่ามาเสียใจภายหลังล่ะฉันเตือนแกแล้วนะไอ้เว้ยดูเจ้านายแกสิมันน่าสงสารดีเนาะซื่อเกินไปไม้พี่ซื้อผ้าอนามัยมาให้แล้วร้องไห้ทำไมเนี่ยร้องไห้ทำไมเปล่าแค่ฝุ่นมันเข้าตาไหนพี่บอกว่าผู้ชายไปซื้อของพวกนี้มันน่าอายไม่ใช่หรอว่าพี่ซื้อมาให้ฉันทำไมมึงฟ้ากลับไปเถอะตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วผมต้องการแค่ได้อยู่กับภรรยาของผมยังมีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วทำไมอ่ะจิ๊บเขามีดีอะไรนักหนาหรอพี่ถึงได้รักเขาขนาดนั้นวันๆก็ทำแต่กับข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแล้วแบบนี้ชีวิตพี่จะดีกว่านี้ไหมเนี่ยแล้วหันมาดูตัวฉันสิฉันมีอะไรที่ไม่ดีกว่าเขาตรงไหนหรอใช่ฐานะของจิ๊บอาจจะสู้คุณไม่ได้แต่ผมก็รักในสิ่งที่เขามีจิ๊บไม่เคยดูถูกไม่เคยรังเกียจคนจนอย่างผมและที่สำคัญนะเขาไม่เคยทำให้ผมเสียใจเหมือนคุณแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกซึ่งคนอย่างคุณทำไม่ได้ในสายตาของผมจิ๊บมีดีมากกว่าคุณเป็นร้อยเป็นพันเท่านะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงความบริสุทธิ์และรักแรกของฉันคือคุณนะฉันถึงให้โอกาสคุณโอกาสเหรอผมไม่ได้ต้องการมันหรอกเพราะผู้ชายอย่างผมไม่ได้เกาะผู้หญิงกินกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะโยกลับมาเดี๋ยวนี้พี่โยพี่โยไปเข้าบ้านเถอะ
ยิ้มหน่อยสิไม่งั้นคืนนี้ไม่ทำการบ้านให้นะบ้ารอแป๊บหนึ่งนะครับน้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนครับคือมันไม่ใช่ที่เห็นนะครับผมอธิบายได้ปล่อยผมก่อนสิครับคือเรื่องเป็นแบบนี้ครับคือน้องผู้หญิงคนนี้ลงไปเล่นน้ำแล้วก็เป็นตะคริวผมก็เลยช่วยเอาไว้แล้วที่เห็นเมื่อกี้คือผมกำลังปฐมพยาบาลให้เขาอยู่ครับนี่จริงเหรอไม่จริงนะคะคุณตำรวจไม่จริงดูหลักฐานเต็มตาขนาดนี้เขาถอดเสื้อในแล้วก็กางเกงในหนูค่ะจะเขาจะข่มขืนหนูหลักฐานเต็มตาอย่างนี้ยังบอกว่าไม่จริงอีกเหรอไปโรงพักกับผมเลยนะคุณตำรวจครับผมไม่ไปครับผมไม่ผิดนี่ครับปล่อยผมนี่คุณไม่อยากไปโรงพักใช่ไหมได้งั้นเอาอย่างนี้เราไก่เกี่ยตรงนี้ให้เสร็จๆไปเลยยังไงยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่แล้วน้องน้องจะเอายังไงฉันขอเรียกค่าเสียหาย 40,000 บาทค่ะฮะนี่คุณจะบ้าเหรอผมอุตส่าห์ช่วยคุณไว้นะใจใจไปเถอะนะฉันได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักถ้าติดคุกขึ้นมามันไม่คุ้มเอานะได้ผมไปนะครับเชิญครับนี่ของคุณปิโป้แล้วนี่ไปเอาเสื้อมาจากไหนเนี่ยผมไปขโมยจากป้อมตำรวจเขามาต้องเดี๋ยวเอาไปคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอข้อหานะไปไปได้แล้วป้าเงินที่ฉันยืมเจ้านายมา 40,000 มันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะค่าเทอมของลูกก็ยังไม่ได้จ่ายแถมยังต้องหาเงินไปจ่ายเจ้านายอีกฉันจะทำยังไงดีเจ๊ครับเอาน้ำแตงโมแก้วหนึ่งครับขอโทษด้วยนะจ๊ะตอนนี้ทางร้านปิดแล้วจ้ะแล้วเจ๊มานั่งร้องไห้ทำไมครับไม่มีอะไรหรอกจ้ะเจ๊กำลังตามหานี่อยู่หรือเปล่าครับนี่มันเงินฉันนี่ไปอยู่กับคุณได้ยังไงใจเย็นๆนะครับใจเย็นก่อนนะครับคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ฮัลโหลป้าเงินค่าเทอมลูกสาวเราเจ้าของร้านที่ฉันทำงานอยู่เขาให้ยืมเงินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกจ้ะจิ๊บมาเอาน้ำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเร็วจ้ากำลังจะไปแล้วจ้ะป้างั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฉันขอไปทำงานก่อน
เจ๊ครับผมไม่เอาแล้วนะครับจ้าพี่เป้าทำยังไงดีอ่ะเอางี้นี่ครับเงินของเจ๊คุณฉันขอบคุณคุณมากเลยนะเงินนี้มันสำคัญกับฉันมากเป็นเงินที่ฉันยืมมาจากเจ้าของร้านจะไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกถ้าฉันไม่มีคุณฉันก็ไม่รู้ต้องทำยังไงตอนนี้สามีของฉันได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เขาเดินไม่ได้ฉันต้องทำงานหาเงินคนเดียวซะด้วยฉันขอบคุณคุณมากจริงนะขอบคุณนะเจ๊ครับเขาหน้าเขาหลังทำอะไรก็อย่ารีบร้อนสิครับเพราะไม่งั้นทรัพย์สินของเราก็จะตกหายไปอยู่กับคนที่ไม่มีจริยธรรมแบบนี้จ้ะขอบใจมากนะจ๊ะนี่กับฉันหมายความว่ายังไงฮะโกงได้แม้กระทั่งเงินของฉันเลยเหรอจิ๊บหมายความว่ายังไงเนี่ยเจ๊ไปโกงอะไรหรอจะหมายความว่ายังไงล่ะเจ๊ก็แหกตาดูเองสิเอาอะไรมาขายให้ฉันเนี่ยฮะเสื้อผ้ามีตำหนิหรอจิ๊บไหนดูสิอ้าวก็ไม่เห็นมีขาดตรงไหนเลยนี่ใช่มันไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนแต่เจ๊เอาของคุณภาพต่ำแบบเนี้ยมาขายให้ฉันได้ไงตั้ง 3,500 ฮะเดี๋ยวนะจิ๊บก็จิ๊บเป็นคนบอกว่าอยากได้เสื้อผ้าที่มีคุณภาพเอาไปฝากเพื่อนเสื้อตัวนี้มีคุณภาพที่สุดในร้านของเจ๊แล้วนะหรือว่ายังไงมันแพงไปหรอมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันแพงหรือไม่แพงแต่เพื่อนฉันบอกว่าชุดเนี้ยราคาไม่ถึง500ด้วยซ้ำน่าอายชะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนจะบอกว่าชุดนี้แค่500บาทเองหรอก็ใช่นะสิแถมเขายังบอกอีกนะว่าถ้าชุดนี้ไปขายตามท้องตลาดไม่ถึง500จริงๆอ่ะนี่จิ๊บพูดอะไรให้เกียรติพี่หน่อยนะเสื้อผ้าในร้านเจ๊ทุกตัวก็มีแต่ของมีคุณภาพเท่านั้นแหละแล้วอีกอย่างนะทุกครั้งที่จิ๊บมาซื้อเสื้อผ้าในร้านเจ๊พี่ก็ขายให้ในราคาต้นทุนไม่เอากำไรสักบาทนึงเลยไม่เอากำไรอย่างนั้นหรอแล้วที่ทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรฮะชุดเนี่ยราคา 2-300 แต่กลับมาขายให้ฉันตั้งเป็นพันทำแบบนี้ไม่ทุเรศเกินไปหน่อยหรอถ้าอยากได้กำไรขนาดนั้นไม่เห็นต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้เลยจิ๊บก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ขายให้จิ๊บพี่ไม่เอากำไรเลยเพราะเห็นว่าแกเป็นน้องแท้ๆของพี่พอเจ๊ไม่ต้องพูดเลยล่ะเสียเวลาเพื่อนฉันบอกว่า500ก็คือ500เอาเงินคืนมาฉันไม่เอาแล้วชุดเนี้ยเร็วๆได้งั้นจะคืนแกอ่ะขอบคุณเจ๊เอ้าน้ำขิงเสื้อที่ฉันสั่งวันก่อนอะมาหรือยังอุ้ยขอโทษด้วยนะยังไม่มาเลยอ่ะงั้นเอางี้ไหมถ้าของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเจ๊จะรีบส่งให้เลยก็ได้จ้าเจ๊ไหนบอกว่าสินค้าหมดแล้วไงเนี่ยที่นี่ยังมีตัวนึงอยู่โอ้ยไม่ได้คือลูกค้ากับเพิ่งเอามาคืนน่ะเป็นของมือสองไปแล้วเธอรอล็อกใหม่ดีกว่าเนาะโหเจ๊ป้ายยังอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าก็ยังเป็นของใหม่อยู่ขายให้ฉันเถอะนะฉันเอาตัวนี้แหละฉันไม่อยากรอแล้วจะเอาจริงเหรอเอาจริงสิ 4,000 ใช่ไหมได้ฉันจ่ายให้นะเดี๋ยวน้องกิ๋งไหนๆเสื้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นของมือสองไปแล้วงั้นฉันลดให้แกเหลือ 3,500 แล้วกันจะดีเหรอเจ๊เดี๋ยวเจ๊ก็ขาดทุนหรอกร้านอื่นเขาขายตั้ง 4-5,000 ต่อตัวเลยนะเอานะไม่เป็นไรหรอกไปเถอะเดี๋ยวเจ๊ใส่ถุงให้นะขอบคุณมากนะเจ๊จ้างั้นเดี๋ยวสแกนนะตรงนี้เลย
นะคะจ้าน่ารักจังเลยเจโอรีบเอาเงินมาให้ฉันด้วยนะ500บาทเดี๋ยวนะเงินอะไรของแกอย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยก็ชุดที่ฉันเอามาคืนเนี่ยเจ๊ขายให้ลูกค้าตั้ง 3,500 ไม่ใช่หรอนั่นแสดงว่ากำไร500มันก็ต้องเป็นของฉันสิเดี๋ยวก่อนนะจิ๊บเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็เสื้อตัวนี้แกบอกว่าแกไม่ชอบแกมันคืนฉันแล้วนี่แล้วที่สำคัญนะฉันได้คืนเงินแกไปแล้วด้วยแล้วยังจะมาขอกำไร500จากฉันอย่างนี้นะน่าไม่อายหรอเจ๊อย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องกันนะแค่เสื้อตัวเดียวเจ๊ใจอะไรนักหนารีบจ่ายมาให้ฉันสิฉันจะรีบไปเร็วๆอย่างนี้หน้าด้านเอาอีกเหรอนี่จิ๊บเจ๊จะบอกอะไรให้นะว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่ว่ารับมาเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นมันมีค่าอะไรอีกเยอะแยะอย่างค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าจัดส่งอีกและค่าจิปาถาอะไรอีกเยอะแยะคนไม่ทำธุรกิจอย่างเธอไม่เข้าใจหรอกตลอดเวลาที่ผ่านมาแกอยากได้อะไรคำก็เจ๊โย่สองคำก็เจ๊โย่เจ๊ก็เป็นคนซัพพอร์ตแกตลอดแต่พอมาครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบหน่อยกลับจะมาคืนจากเจ๊ทุกเม็ดเลยเนี่ยนะจิ๊บทำตัวแบบนี้จิ๊บไม่ละอายใจตัวเองบ้างเลยเหรอออกไปจากร้านเจ๊ได้ละแล้วมันต้องกลับมาให้เจ๊เห็นหน้าอีกนะไปแล้วเงิน500ล่ะจ่ายมาสิฉันจะไปจะออกไปหรือไม่ออกออกไปได้แล้วขอขอบคุณสถานที่ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหญิงอินเทรนด์เชียงใหม่สันติธรรมนี่เป็นเงินส่วนแบ่งจากรายได้ทั้งหมดของร้านเรานะขอบคุณมากนะคะพี่โยถ้าไม่ได้พี่โยมาช่วยพวกหนูไว้พวกเราก็คงไม่มีส่วนแบ่งเยอะขนาดนี้ค่ะใช่ครับพี่โยถ้ามีเรื่องอะไรให้น้องคนนี้ช่วยบอกได้เลยนะครับน้องคนนี้จะยื่นมือเข้าไปช่วยพี่เป็นคนแรกเลยนะโป้พูดดีๆไว้ฉันพูดบ้างสิเออจิ๊บเธอก็อยู่กับพี่โยมาตั้งนานจนตอนนี้มีบ้านมีรถแม้แต่คำขอบคุณเธอยังไม่มีให้พี่โยเลยเหรอคนไม่มีสามัญสำนึกอย่างเธอคงไม่รู้จักคำว่าขอบคุณหรอกมั้งใช่พี่โยอุตส่าห์ดีกับเธอขนาดนี้ไม่รู้จักบุญคุณเลยหรอเอาละๆก็ไม่ได้หรอกทุกคนคือพี่มีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยอ่ะพี่มีเรื่องอะไรให้ช่วยครับพี่บอกมันได้เลยนะครับคือตอนนี้ที่ร้านอาหารของพี่กำลังเกิดปัญหาพี่อาจจะต้องเซ็งร้านเลยอยากจะขอยืมเงินส่วนแบ่งนี้ไปหมุนก่อนโยหนูมีพ่อมีแม่ไหนต้องเลี้ยงดูลูกอีกหนูไม่มีให้พี่ยืมหรอกนะพี่ก็ไปยืมจากคนอื่นดูแล้วกันอิงฟ้าพี่โป้ที่พี่โป้พูดเมื่อกี้คือพี่โอครับพี่โอก็รู้ว่าผมทำงานนี้มันลำบากแค่ไหนเงินยังไม่ทันเข้ากระเป๋าพี่โอคิดที่จะเอากลับไปแล้วล่ะครับแต่ถ้าพี่ไม่เดือดร้อนจริงๆพี่ไม่ขอความช่วยเหลือจากพี่โป้หรอกนะนะช่วยพี่หน่อยพี่โอครับถ้าจะคุยเรื่องเงินกับผมผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่ผมได้ผลประโยชน์เท่านั้นถ้าพี่จะยืมเงินอ่ะผมไม่มีให้หรอกนะพี่โป้พี่โป้ติ๊กพี่โอพี่โออ้าวจิ๊บยังไม่กลับอีกเหร
เงินส่วนแบ่งพี่ก็ให้ไปครบแล้วนี่หรือว่ากลับมามีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าพี่โอคะพี่โอเป็นผู้มีพระคุณของหนูหนูจำได้ไม่เคยลืมหรอกนะคะเมื่อ5ปีก่อนตอนที่หนูเข้ามาหางานทำในเมืองครั้งแรกก็มีแค่พี่คนเดียวที่รับหนูเข้าทำงานและคอยช่วยเหลือหนูทุกอย่างและให้ที่พักพิงแก่หนูด้วยก็บอกให้ออกไปไงฟังไม่รู้เรื่องยังไงวะพี่หนูทำงานที่นี่เถอะนะจ๊ะจะให้หนูทำอะไรก็ได้หนูทำได้หมดจะให้หนูไปล้างส้วมล้างห้องน้ำที่ไหนก็ได้หนูทำได้หมดเลยนะจ๊ะขอแค่ให้หนูทำงานที่นี่นะจ๊ะพี่นะจ๊ะไปกันนะน้องมาลุกขึ้นก่อนไม่เป็นไรจ้ะเจ็บตรงไหนไหมไม่จ้ะพี่แล้วนี่น้องมาหางานเหรอใช่จ้ะหนูไปหางานไปสมัครงาน 3-4 ที่แล้วนะพี่ไม่มีใครรับหนูสักคนตอนนี้ตังกินข้าวหนูก็ไม่มีสักบาทนึงอ่ะหนูไม่มีที่ไปแล้วจริงใจเย็นงั้นเอางี้ไหมไปทำงานที่ร้านอาหารพี่แต่พี่ให้เงินเดือนได้ไม่มากนะแต่พี่มีที่พักให้ถ้าน้องสนใจน้องมาทำงานกับพี่ได้เลยจริงเหรอจ๊ะพี่ทำจ้ะทำฉันทำจ้ะงั้นตอนนี้ก็เริ่มจากช่วยพี่ขนน้ำก่อนได้จ้ะโอเคเอาน้ำมาส่งนะถ้าวันนั้นพี่โอไม่ช่วยหนูไว้หนูก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตของหนูตอนนี้จะเป็นยังไงและเมื่อ3ปีก่อนพี่ก็วางใจให้หนูยืมเงินเอาไปลงทุนค้าขายจนธุรกิจของหนูเติบโตและมีเงินมาลงทุนกับพี่แล้วพี่โอก็ไม่เคยคิดค่าดอกเบี้ยกับหนูเลยแม้แต่บาทเดียวจนทำให้หนูสามารถซื้อบ้านสามารถซื้อรถได้ภายใน5ปีพี่โอพี่มีบุญคุณต่อหนูมากเลยนะนี่จิ๊บกลับมาเพื่อที่จะมาช่วยพี่เหรอถึงหนูจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่หนูก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่โอที่คอยให้โอกาสหนูมาโดยตลอดนี่ค่ะพี่เอาเงินหนูไปใช้ก่อนนะจิ๊บเก็บไว้เถอะจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกและพี่ก็ไม่ได้จะเสงหลานด้วยอะไรกันคะคุณโยครับไม่ต้องดูแล้วครับเขาไปกันหมดแล้วเพื่อนร่วมธุรกิจของคุณโยแต่ละคนนี่ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยนะครับตอนมาแบ่งส่วนแบ่งกันก็มากันครบหน้าครบตาแต่พอคุณโยแกล้งทำเป็นลำบากเพื่อจะให้เขาช่วยเหลือแทนที่เขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครที่จะยื่นมือมาช่วยคุณโยเลยแถมยังเดินหนีอีกต่างหากไม่เป็นไรหรอกโซ่ถ้าพี่ไม่ลองใจเขาแบบนี้พี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครคนไหนที่จะสามารถไว้วางใจได้เอานะไม่เป็นไรหรอกไปทำงานต่อเลยเดี๋ยวพี่ไปทำธุระแป๊บนึงครับคุณโยจิ๊บพี่ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ผ่านมาช่วยงานพี่เป็นอย่างดีในสายตาของพี่อ่ะจิ๊บเป็นคนดีและเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับพี่ตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่จิ๊บทำให้พี่ได้รู้ว่าการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดที่สวยหรูนะและตอนนี้พี่ก็มั่นใจแล้วว่าจิ๊บคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นผู้บริหารคนใหม่ที่นี่ยินดีด้วยครับผู้บริหารคนใหม่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่โอเราไปฉลองให้กับผู้บริหารคนใหม่ดีกว่าขึ้นรถเลย
ไหนแกบอกว่าเหลือเวลาอีกตั้ง1เดือนไม่ใช่หรอทำไมแกถึงจากฉันไปเร็วขนาดนี้ล่ะต่อจากนี้ไปฉันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าไม่มีแกจิ๊บฉันจะใช้เวลา1เดือนที่เหลืออยู่จะอยู่กับแกให้คุ้มค่าที่สุดถ้าแกต้องการฉันเมื่อไหร่แกก็หยิบขนมมากิน1ชิ้นฉันก็จะปรากฏอิงฟ้าอิงฟ้าฉันคิดถึงข้าวไข่เจียวฝีมือแกมากเลยนะรู้ไหมได้เดี๋ยวฉันกลับไปทำให้แกกินนะของที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ของที่หมดอายุแบบนี้เธอห้ามกินมันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมก็เธอไม่อยู่นี่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบนั้นไปทำไมไปอยากกินข้าวไข่เจียวแล้ว ไปขอบใจมากเลยนะกินเยอะๆนะอร่อยมากนี่อิงฟ้าฝีมือแกนะฉันกินกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยนะค่อยกินอร่อยที่สุดหลังจากนั้นทุกครั้งที่ฉันต้องการอิงฟ้าฉันก็แค่กินขนมเข้าไปเป็นอะไรเนี่ยอิงฟ้าวันนี้ฉันโดนเจ้านายด่ามาอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะเอางี้เดี๋ยวฉันพาไปแก้แค้นเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยเจ้านายโดนฉีกสักทีไปไปไปฉันหิวแล้วอ่ะแกทำข้าวไข่เจียวให้ฉันกินหน่อยสินะแกต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วนะนี่เป็นเมนูที่แกชอบกินฉันเขียนไว้ในนี้หมดแล้วแล้วก็มีสูตรข้าวไข่เจียวที่แกชอบฉันไม่ทำกินเองหรอกเพราะว่าฉันมีแกทำให้ฉันกินไงชีวิตแกยังอีกยาวนานความฝันของแกและสิ่งที่แกอยากทำที่สุดก็คือการใส่ชุดแต่งงานและการมีคู่ครองที่ดีที่สุดเวลาฉันเหลือไม่มากแล้วฉันขอให้แกใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนะที่แกกินขนมนี้จนหมดฉันก็จะจางหายไปตลอดกาลThank you.
จากนั้นฉันก็ต้องทำกับข้าวกินเองและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบไม่มีอิงฟ้าแฟนของเธอดูแล้วมีสง่าราศีดีนะฉันขอให้เธอมีความสุขมากนะขอบใจมากเลยนะอิงฟ้าขนมชิ้นสุดท้ายนี้ฉันจะไม่กินฉันจะเก็บเอาไว้ฉันจะให้อิงฟ้าอยู่เคียงข้างฉันแบบนี้ตลอดไปไหนคุณหมอจะไม่สูบบุหรี่แล้วไงก็เมื่อกี้แม่ผมโทรมาบอกว่าพ่อผมตอนนี้อาการหนักมากทางโรงพยาบาลก็บอกว่าต้องรีบผ่าตัดภายในอาทิตย์นี้แต่ว่าเงินที่บ้านไม่มีเลยตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณก็เจอแต่ปัญหาครอบครัวคุณอะไรกันวะเนี่ยไม่ต้องสร้างมาแล้วชีวิตคู่เนี่ยให้มันจบจบไปแค่นี้แหละอิงฟ้า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 อากาศร้อนเนาะร้อนก็ร้อนเออนี่น้ำขิงได้ข่าวมาว่าอิงฟ้านะหนีผัวกลับไปบ้านแม่อีกละไม่รู้ว่าครั้งเนี่ยไปทะเลาะอะไรกับปีโป้หนีกลับตั้ง2วันแล้วนะแกไม่กลับมาเลยจริงเหรอโหฉันนี่สงสารอิงฟ้าจังเลยตั้งแต่แต่งงานกับปีโป้มานะมีเรื่องกันทุกวันใช่ถ้าเป็นฉันนะจะก็หนีกลับเหมือนกันนั่นแหละทนอยู่เนาะเออแกว่าแต่แกรู้ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันนั่นน่ะสิไม่รู้เนี่ยไปสืบไปหายืมที่ไหนได้อีกวะไอ้ไม้ไม้กูมีเรื่องอยากรบกวนหน่อยวะปีโป้ถ้าเป็นเรื่องเงินกูไม่มีนะเว้ยขอโทษทีนะลองหาวิธีอื่นก็ได้ขอบใจมากนะเว้ยสาวคนนี้โคตรสวยเลยว่ะสวยมากน่ารักเปล่าน่ารักมากอยู่ช่องนั่งเคลิ้มน้อยคนเนี้ยเดี๋ยวเลยต่อยโยอ๋อจิโบมาไหมวะพอดีกูอยากให้พวกมึงสองคนช่วยอะไรกูหน่อยวะช่วยล่ะพ่อกูป่วยหนักกูไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเลยวะ
วกมึงสองคนพอมีเงินให้กูยืมไหมวะไม่มีหรอกเงินเที่ยวกูยังไม่มีเลยไอ้ต๊อดมีไหมวะกูก็ไม่มีเหมือนกันวะไม่มีวะกูสองคนช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกกูไปขอยืมที่อื่นเถอะงั้นไม่เป็นไรขอบคุณพวกมึงสองคนมากเลยด้วยฟ้า 2-3 วันมานี้คุณหายไปไหนมาคุณรู้ไหมว่าผมตามหาคุณทุกวันเลยฉันกลับบ้านแม่มาอ่ะนี่เงินที่ฉันไปรวบรวมมาได้คุณเอาไปใช้จ่ายก่อนนะอิงฟ้าผมขอโทษนะที่ต้องพาอิงฟ้ามาลำบากกับผมปีโป้เราเป็นสามีภรรยากันนะมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิคุณรีบเอาเงินนี้พาพ่อไปผ่าตัดได้แล้วปะเราไปโรงพยาบาลกันขอบคุณนะอิงฟ้าน้องเช็คบินครับน้องเช็คบินโยเหมือนเขาจะเป็นคนหูใช่นี่คุณบอกให้เช็คบินไงไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยเช็คบินหมดเท่าไหร่โยเหมือนเขาจะพูดไม่ได้นะเนี่ยจริงด้วยอ่ะคุณครับผมขอโทษนะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณไม่ได้ยินนะครับว่าแต่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับครับไม่ต้องถอนนะครับไม่ต้องถอนครับไปฟ้าไปนะWhat?
คุณชอบหรอผมให้ผมมาให้นี่คนสวยสวยๆแบบนี้มีแฟนหรือยังครับผมว่านะคนสวยแบบคุณไม่เหมาะกับร้านอาหารที่นี่หรอกไปอยู่กับผมเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงดูคุณเองไปมาเฮ้ยพี่ทำอะไรแฟนผมอ่ะก็ใส่หัวไปซะไปคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะไปคุณเป็นไรดีกว่าน้องครับผมขอถามอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะจิ๊บเหรอครับเมื่อ2ปีที่แล้วจิ๊บเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยทำให้เขากลายเป็นแบบนี้แต่ว่าผมได้ยินหมอเขาบอกว่าถ้าจิ๊บมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีคนคอยให้กำลังใจก็อาจจะมีปฏิหารที่จะทำให้จิ๊บกลับมาได้ยินและพูดได้อีกครั้งนะครับตอนนี้จิ๊บเขาก็อยู่ตัวคนเดียวสงสารเขาจริงๆเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับแม คือผมจะไปแล้วนะผมจะไปภูเก็ตอ่ะแม่ของผมได้จัดคู่มั่นไว้ผมแล้วอ
ผมบอกแล้วไงว่าผมมีคนที่ผมรักแล้วผมไม่ไปโยนี่แกจะไปรับกับคนใบ้แบบนั้นหรอแกอย่าคิดนะว่าฉันจะให้พวกแกอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแกรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับมาแกกับฉันไม่ต้องเป็นแม่ลูกกันอีกแม่แม่น้องคะช่วยคิดเงินให้หน่อยค่ะของพี่รวมกับของเพื่อนพี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะของคุณผู้หญิงราคาตัวนี้ถูกหน่อย320บาทค่ะของเพื่อนคุณ2ตัว680บาทรวมกันก็ 1,000 บาทพอดีค่ะงั้นเอาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จ่ายก่อน500บาทถ้าเพื่อนพี่มาจ่ายน้องก็เก็บจากเขาแค่500บาทก็พอทำไมทำแบบนั้นล่ะคะทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆเขาเป็นเพื่อนสนิทของพี่น่ะแล้วอีกอย่างเขาเพิ่งตกงานพี่ก็เลยช่วยหางานใหม่ให้กับเขาเขาก็เลยพาพี่มาซื้อเสื้อผ้าที่นี่เพื่อเป็นการตอบแทนที่พี่หางานใหม่ให้กับเขาพี่ไม่อยากให้เขาต้องไม่สบายใจเพราะว่าตอนนี้เขาก็ลำบากเอานะทำตามที่พี่บอกก็พอได้ค่ะคุณผู้หญิงจิ๊บแกซื้อเสร็จแล้วหรอก็เอาผืนที่แกเลือกให้นั่นแหละน้องคะคิดตังค่ะของพี่2ตัว500บาทพอดีค่ะโหทำไมร้านคุณขายถูกจังคะคุณวางใจได้เลยนะคะร้านของเรามีแต่เสื้อผ้าคุณภาพแล้วก็ดีทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้หญิงคะทั้งหมด500บาทนะคะจิ๊บเรามากัน2คนของฉัน2ชุด300บาทฉันจ่ายไปแล้ว200บาทแกจ่ายละกันเนาะฮะแกมีอะไรหรือเปล่าจิ๊บแกก็รู้ว่าฉันเพิ่งตกงานมาเงินติดตัวก็ไม่ค่อยมีไม่เหมือนเธอที่มีเงินแกคงไม่ให้ฉันจ่ายให้แกหรอกนะได้ๆไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวช่วยจ่ายให้ก็ได้นี่ค่ะจิ๊บถ้าไม่มีอะไรแล้วชิ้นไปก่อนนะทำไมคุณผู้หญิงไม่บอกเขาไปตรงๆล่ะคะคุณผู้หญิงดีกับเขาขนาดนี้ทำไมเขายังไม่จำเป็นหรอกถือว่าเงิน700บาทนี้ซื้อใจเพื่อนคนหนึ่งก็แล้วกันฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คุณน้ำขิงหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะทางเราโทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตำแหน่งผู้จัดการที่เตรียมไว้ให้คุณน้ำขิงได้ถูกยกเลิกแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณคะคุณอะไรเนี่ยอุ้ยจิ๊บจิ๊บเ
ันเนี่ย